Mitsubishi Indonesia เปิดตัว Pajero Sport Rockford Fosgate หรือ Pajero Sport RF รุ่นปี2018ในงาน Indonesia International Motor Show ที่กำลังจัดขึ้นในประเทศอินโดนีเซียช่วงนี้โดย Pajero Sport โฉมใหม่เป็นรุ่น Limited Edition ที่จะมีการผลิตออกมาจำหน่ายเพียง 1,000 คันเท่านั้นแน่นอนว่าความพิเศษคงหนีไม่พ้นชื่อรุ่นซึ่ง Pajero Sport ใหม่มาพร้อมเครื่องเสียง Rockford Fosgate ชุดใหญ่ติดตั้งรอบคันภายในซึ่งประกอบด้วย Amplifier 1ตัวลำโพง4ตัวบริเวณประตูคู่หน้าและหลังทวิตเตอร์2ตัวบริเวณเสา A และซับวูฟเฟอร์อีก1ตัวท้ายรถโดยบ่งบอกถึงความพิเศษนี้ด้วยการติดตราสัญลักษณ์ Rockford Fosgate บริเวณประตูท้ายPajero Sport RF ยังมาพร้อมโฉมที่ได้รับการตกแต่งใหม่ด้วยการติดตั้งตัวอักษรคำว่า Pajero Sport บนด้านหน้าของฝากระโปรงหน้าตกแต่งด้วยแผงโลหะสีเงินใต้กันชนหน้าและหลังมาพร้อมฝาครอบล้อไหล่ใต้ท้ายรถล้อลอยลายใหม่ขนาด18นิ้วและเบาะนั่งหุ้มหนังสีดำขุมพลังของ Pajero Sport RF เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบไมเวกแบบ4สูบรหัส CN15 มาพร้อม VG Turbo และ Intercoolerให้กำลังสูงสุด178แรงม้าหรือ181 PS ที่ 3,500 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด430นิวตันเมตรมาพร้อมแพดดิ้งชิพจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดขับเคลื่อน2ล้อ Mitsubishi Pajero Sport RF มีราคาจำหน่ายอยู่ที่535ล้านรูเปียหรือประมาณ 1,215,000 บาทไทยพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ